มันไม่มีอะไรครับท่านครับไม่มีอะไรมีเหล็กอันเดียวมันจะไม่มีอะไรก็เลยมีในคานว่าที่มันจะดูข้างหลังนี่ดินมันก็ได้ป้องกันก็ได้ครับป้องกันได้ครับก็มันก็เป็นงานหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นคนที่มีส่วนเริ่มต้นในการออกแบบนะแต่ว่างบประมาณที่ใช้ก็เป็นงบจังหวัดนะครับแต่ก็เป็นพระที่เราต้องดูแลนะครับรับผิดชอบให้มันเกิดความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็เริ่มต้นก่อนแล้วว่าการก่อสร้างงานเนี่ยหลายๆที่ก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีเครือประกันสัญญาในการที่จะซ่อมดูแลรักษาให้อยู่ในกรอบที่ได้มาตรฐานต่อไปนะครับแต่ที่ลงมาดูจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าดินคงจะสไลด์ด้านล่างทั้งหมดนะครับโครงสร้างถนนก็เป็นตามแบบรายการแต่ว่าดินมันคงสไลด์ออกไปนะครับเพราะว่ามันเนื่องจากว่าการออกแบบคราวที่แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าคงกังวลเรื่องที่รถไฟนะครับเป็นที่รถไฟผมเห็นทางรถไฟแสดงว่ามันมีระยะของที่รถไฟอยู่ซึ่งบางทีการทำโครงการทั้งหลายเนี่ยพอมันคาบเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นนะก็เป็นเรื่องที่ต้องหารือกันนะฮะต้องขอความเห็นชอบต้องอะไรอะไรกันเพราะนั้นเวลาเราออกแบบรายการไปเนี่ยเราเข้าใจว่าไอ้พื้นที่ที่เราทำเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักได้แต่ถ้ามันมีอะไรคลาดเคลื่อนไปแล้วก็บำรุงรักษาไปนะครับยิ่งอยู่ในประกันสัญญาอย่างนี้ก็ผู้รับจ้างเองเขาก็ยินดีนะแล้วผมก็ทราบว่าเขาก็ได้ลงทุนเพิ่มนะฮะในการที่จะขอทางการรถไฟแล้วก็เอาดินมาปรับอยู่ด้านนอกนะครับในระยะที่สามารถที่จะรองรับได้นะครับเวลาเกิดฝนตกหนักๆอย่างช่วงนี้ช่วงมรสุมอย่างนี้นะฮะน้ำมันก็จะลงไปในดินมากมันก็ดินมันจะอุ้มดินน้ำหนักมันรับไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าดูจากรูปแบบรายการที่เขามาแก้ไขแล้วก็ผมเข้าใจว่ามั่นใจนะครับว่าการแก้ปัญหาอย่างนี้ก็จะไปด้วยความเรียบร้อยนะครับท่านเห็นว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการไหมครับท่านครับที่ตรวจสอบครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าการตรวจรับงานมันมีคณะกรรมการกันอยู่แล้วนะครับแต่ยังว่าแบบที่ออกเนี่ยบางครั้งอย่างที่ผมบอกนะว่าอาจจะไม่ได้ดูเรื่องดินข้างล่างดินสไลด์เหมือนคนทำถนนริมคลองอ่ะผมดูหลายๆที่อย่างมันก็มีสไลด์นะฮะสไลด์ลงไปนะครับบ้างเล็กน้อยแต่ว่าอันนี้ก็ยังดีว่าอยู่ในสัญญานะครับเห็นชัดเจนว่ามันซ่อมลงแต่ผมมองจากการซ่อมเนี่ยนะมั่นใจว่ามันก็คงจะแก้ปัญหาได้อย่างเดียวแน่นอนคิดว่าการตรวจรับครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบไหมครับผมไปวิจารณ์ไม่ได้นะครับเรื่องของคณะกรรมการแต่ว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับเรื่องของด้านวิชาชีพช่างเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องตรวจรับไปด้วยความรอบคอบนะครับแต่ว่าบางทีการคำนวณการรับน้ำหนักเนี่ยมันก็เป็นเหมือนทฤษฎีนะฮะทฤษฎีของมันเนี่ยนะครับแต่พอมาทำจริงเนี่ยบางทีมันเกินทฤษฎีก็มีนะเกินทฤษฎีก็มีนะครับอันผมว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับเพราะว่าจริงๆเขาก็ต้องมาซ่อมดูแลภายในสัญญาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีมันอาจจะเป็นอุปสรรคตอนที่ประชาชนอาจจะมาใช้บริการเที่ยวอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องทำออกไป